นับสนุนโดยครีมอาบน้ำโชกุมุสึโมโนกาตาริสูตรน้ำมันสกัดเข้มข้นจากผิวส้มอาบโชกุอาบตำนานแห่งพืชพันธุ์ธรรมชาติทรีบอร์ดแบน6เม็ดได้จริงทุกแห่งทั่วประเทศโทร1530ปลาแมคเคอเรลในซอสมะเขือเทศตราโรซาเด็ดที่เนื้อดีที่ซอสโปเตโต้สปิกกี้ซีรสใหม่มันฝรั่งแท่งรสเข้มข้นจากกูริโกยาอมแก้ไอตราตะขาบ5ตัวอมแก้ไอชุ่มคอละลายเสมหะนี่เราชอบทำน้ำผลไม้ใช่ค่ะคือหนูจะทำน้ำผลไม้เนี่ยคือหนูจะแบบเปิดธรรมะให้ผลไม้ฟังด้วยเปิดธรรมะให้ผลไม้ฟังยังไงครับยังไงครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมระหว่างล้างใบเขาแบบเปิดธรรมะไปอย่างเงี้ยค่ะคือเปิดให้ผลไม้ฟังตัวเองก็ฟังด้วยคือว่ามันคือหนูเคยไปอ่านงานวิจัยอันนึงอะค่ะของดร.มาซารุอิโมโตะเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานมาซารุรู้จักกันรู้จักกันเลยสิไอ้ลูกรู้จักกันเป็นคนญี่ปุ่นไงสนิทกันเลยอ่ะแต่ก่อนจะไปเที่ยวนี่ตรงพัทพงมาซารุเนี่ยเหรอไอ้ลูกเนี่ยไอ้ลูกเนี่ยเหรอไม่ใช่นี่เขาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอะไรฮะหนักเป็นเรื่องเยอะด้วยทำไมคุณมาซารุนี่เขาทำไมคือเขาคนเขาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานฮาโดค่ะฮาโดเขาบอกมันจะเป็นพวกมันจะเป็นคลื่นแล้วก็เป็นพลังงานของระดับของอะตอมของมวลสารมันเป็นพลังเหมือนกับเขามีการทดลองอะค่ะพี่กิ๊กค่ะเหมือนกับว่าเขาเอาข้าวสุกมาสองกระป๋องที่ใส่เอาไว้แล้วอันนึงก็เขียนว่าไอ้หน้าโง่กับอีกอันนึงเขียนว่าขอบคุณแล้วก็ให้คนเขาทำการทดลองเลยค่ะให้คนเนี่ยคนที่กระป๋องที่ติดว่าไอ้หน้าโง่ก็ให้พูดว่าไอ้หน้าโง่ใส่ในเวลา1เดือนกระป๋องที่เขียนว่าขอบคุณก็ให้พูดขอบคุณใส่เวลา1เดือนผลการวิจัยออกมาพบว่าเปรียบเทียบนะคะมันพบว่าไอ้กระป๋องที่เขียนว่าไอ้หน้าโง่เนี่ยมันดํามากข้าวนี่ดําปี๋เลยค่ะพี่เหม็นแต่ว่าในขณะที่กล่องที่เขียนว่าขอบคุณพูดขอบคุณทุกวันเนี่ยแบบข้าวมันเป็นกลิ่นเหมือนข้าวหมักอะค่ะเหมือนเราทานข้าวหมักมันออกขาวๆเหลืองๆอย่างนั้นแล้วก็กลิ่นหอมใช่ค่ะหนูเลยได้ไอเดียว่าจริงๆแล้วมันมีผลมากการพูดของเราไม่ว่าหนูอยากเปิดร้านใช่ผลไม้อันนี้ลักษณะนี้คือว่าหนูจะพูดดีทำดีคิดดีกับเขาเนี่ยตั้งแต่ปลูกการทำตั้งแต่กระบวนการทำทุกอย่างจนกระทั่งออกมาเป็นแก้วสู่แบบว่าคนที่มาซื้อเราไปอย่างนั้นนะคะคือเหมือนกับเขาได้คนมาซื้อก็ต้องเรียบร้อยด้วยแบบไม่จำเป็นค่ะสวัสดีครับอยากได้น้ำส้มคั้นต้องคนเรียบร้อยไม่เขาจะคนขายคนขายอะไรแบบนั้นนะคะเขาเสร็จพี่ดีไหมโอ้ยไทยเอาอีกแล้วไทยสามทีเที่ยวแล้วเราจะกินไหมจะไปกินไหมอย่างงี้ถ้ามีร้านน้ำผลไม้อย่างงี้กินเหรอว่าฟรีนะทำไมอ่ะพี่เขาต้องลงทุนนะลงทุนมีคนช่วยยังนี่เดี๋ยวไปเจอคุณแม่ดีกว่าพาหาคุณแม่นะใช่จะไปขอแบบขอสูตรได้เดี๋ยวผมพาไปหาก่อนไปใครไปเราไปบ้างไปไหนกันเราไปทำกิจการไปทำกิจการไงงานอะไรกันนี่ไงผลไม้จะขายได้เหรออ้าวกิจการพี่จะกล้าขายอยู่เนี่ยอ้าวของพวกนี้ไปรอไม่รู้หรอกโยฟุตตี้เลยไปไปน้องกิจก็มาเจอกันกิจสวัสดีค่ะแม่ฝากน้องเขาไว้นะทำกับข้าวนะครับผมไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะเป็นไงคะแม่ดีใจไหมคะแม่มีลูกสาวสวยเข้ามาช่วยอีกแล้วไม่รู้วันนี้จะโดนคุณแม่ดุหรือเปล่าทำอะไรดุไปแม่คะก็ไม่แน่มีการบอกก็ไม่แน่วันนี้แม่จะทำปลาทูต้มเค็มนะคะเพราะหน้านี้เป็นหน้าปลาทูแม่ขายอย่างนี้เราจะแยกออกไหมครับว่าปลาทูหน้าตาเป็นยังไงปลารังเป็นยังไงคะหนูไม่เข้าใจเหมือนกันเห็นอาม่าชอบพูดโอ้นี่มันไม่ใช่ปลาทูนี่มันปลารังปลาทูมันจะตัวสั้นๆค่ะอันนี้ก็ปลารังสิคะแม่มันยาวนะอันนี้พี่ปลาทูเพราะมันตัวยาวอยากกินแม่ปลาทูจังเลยก็ลองดูก็ได้ดิลองดูก็ได้จะเล่นก็เล่นซะเยอะนี่มันตัวยาวแต่ถ้าปลาทูลูกตัวมันจะอ้วนๆสั้นๆฤดูนี้เป็นฤดูหนาวเนี่ยปลาทูจะอ้วนแล้วก็มันแล้วก็ให้กินปลาทูปากอ่าวคือปลาทูปากอ่าวเนี่ยน้ำตื้นขี้เลนเยอะเพราะงั้นมันมีแผ่นต้อนมีอะไรต่ออะไรเป็นอาหารเป็นไงคะแม่พี่นี่แม่ก็จะล้วงไส้นี่สะล้วงไส้ล้วงเหงือกออกหมดแล้วค่ะนะคะกลายเป็นประตูปากแหว่งแล้วตอนนี้ฮะไม่ใช่นี่ต้องทำอย่างนี้ลูกจะตัดไอ้ตรงนี้มันออกนะคะแล้วก็หัดปัดหัวค่ะวิธีทำปลาทูต้มยำก็ได้ปลาทูเค็มแล้วก็เอาหัวมันเนี่ยยัดเข้าไปในท้องวิธียัดต้องระวังนะ
ต้องเอามือจับตรงนี้ให้ดีแล้วก็ถ้าดันอย่างนี้ดันไม่ลงพลิกอีกข้างค่ะมันก็จะลงได้เนี่ยนะคะแม่คะเราทิ้งไปเลยไม่ได้เหรอทิ้งเลยก็ได้แต่ที่เขาทำอย่างนี้เพราะว่าเวลาที่ต้มน้ำแล้วน้ำมันเดือดเนี่ยมันจะทำให้ท้องปลาทูเนี่ยผุเห็นก้างโผล่ไม่น่าแล้วให้ไว้เป็นทรงไว้ยัดทรงไว้อย่างนี้มันจะอยู่อย่างเงี้ยเรียบร้อยเห็นไหมเนี่ยตัดเอาแค่นี้พอโอ้ยสวยงามนะคะคิคะแค่นี้ค่ะเนี่ยต้องดึงต้องดึงนี้ออกกิ๊กเอาปลาเนี่ยไปต้มเค็มก็ได้ด้วยกระฉูดครับต้มยำก็ได้มีคนมีที่ตามตลาดเขาขายมาแล้วบ้างไหมคะแม่ไม่มีใครทำแบบนี้นี่เป็นเฉพาะชาววังและโบราณเท่านั้นคือชาววังจริงเขาดูอย่างงงเลยพี่กุ้งขาไม่งงมาเขาสอนว่าเป็นชาววังจริงเออโอเคค่ะกิ๊กคะดูนางให้ดูแม่พี่กุ้งเนี่ยเก๋จริงๆเลยนี่ดูไม่มีอะไรอย่าดูอย่าดูพี่กุ้งอะดูเสียแม่ใช่สิกูหน้าตาไม่ดีไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่แม่บ้านแม่เรือนอย่างเงี้ยหรอทำอะไรไม่เป็นเลยก็แม่ไม่สอนเห็นไหมโทษเราอีกโอเคแล้วยังไงทันนี้ทำปลาเสร็จแล้วทำปลาเรียบร้อยค่ะทีนี้ก็ก้นหม้อนี่นะคะค่ะต้องลองด้วยอ้อยอุ้ยผ่าอ้อยเป็นไหมไม่เป็นเป็นค่ะผ่าครึ่งหนึ่งก่อนคือใส่ทางนี้มันก็กิ้งไปกิ้งมาได้ใช่ไหมเสียวจะมือแม่น่ะล่ะ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะคะ ใช้แงะเอานะคะ มันไม่ได้มีเทคนิคอะไรอุ้ย ดูทำไมล่ะก็มันอุ้ยทับมันจะโดนเขียงอยู่แล้วแม่อุ้ยอะไรคะแม่คนเราไปแม่บ้านนี่ต้องแรงดีด้วยนะดูนี่70กว่าทุกปั๊บปั๊บอย่างนี้อยู่โอ้โหแม่ค่ะอ้อยจะช่วยอะไรคะแม่คะอ้อยก็ช่วยให้หวานช่วยให้ก้นหม้อไอ้ปลาไม่ติดก้นนะคะไม่ไหม้อ่ะคือลองแล้วน้ำร้อยค่ะน้ำมันจะได้ไปได้ลองอ่ะค่ะเลี้ยงอย่างนี้นะคะเนี่ยลูกเลี้ยงห่างๆก็ได้ค่ะนะแต่ว่าที่บ้านทำเนี่ยแม่จะใช้สับปะรดด้วยสับปะรดต้องเปลืองในลูกปลาหาครึ่งสักหน่อยก็ดีเนาะเนี้ยทั้งเปลือกทั้งอะไรอะลูกวางทำไมต้องทั้งเปลือกคะแม่ก็เราขี้เกียจปอกเปลือกเนี่ยถ้าเป็นกิ๊กถามนะคะแม่เขาจะตอบอีกแบบนึงอ้าวก็ตอบแบบนี้ขี้เกียจปอกเปลือกมีปัญหาอ้อยอ้อยอ้อยมีเปลือกเพราะว่าก็ขี้เกียจปอกจะไปต้องไปปอกมันทำไมอ้อยควันลงได้ไหมแม่อ้อยที่เขาขายตามรถเข็นนะก็ได้Okay. ถ้าขยันเลี้ยงนะเสร็จแล้วก็ไม่ต้องบ้างไม่ต้องนี่เราล้างเรียบร้อยใช่ไหมลูกก็เลี้ยงประตูลงไปนะคะเนี่ยเลี้ยงไปแบบนี้ถ้าเรามีปลาเยอะใช่ไหมลูกก็เลี้ยงไปเลยเลี้ยงไปเลี้ยงซ้อนขึ้นมาได้ได้ได้ซ้อนได้กุ้งค่ะเดี๋ยวจะใช้ให้เลี้ยงไอ้เนี่ยมาสิบอกสิเหม็นข่าวจับประตูวางนะให้กุ้งจับประตูวางกุ้งก็จับใบเตยแม่ก็จับประตูไม่ได้แม่ต้องการให้กุ้งวางให้ถูกต้องหรือแม่อยากจะให้กิ๊กลองคะกิ๊กก็ไม่ลองหรอกกิ๊กลองดูกิ๊กก็ทำเป็นแล้วไหนคะแม่ให้วางอะไรนี่เอานี่วางทำไมถึงให้วางอย่างนี้รู้ไหมเพื่อไม่ให้เวลาปลามันเดือดเนี่ยหนังปลาเนี่ยมันจะติดกันก็ขั้นซะหน่อยเป็นชั้นให้เขานิดนึงใช่ใบนี้ลืมฉีกนะคะไม่ต้องฉีกก็ได้แล้วแต่อยู่ที่ความพอใจของแม่ครัววางกับหัวกับหางกันกับหัวกับหางอย่างนี้เนี่ยให้มันสับวางเงี้ยสับวางกันอย่างนี้เนี่ยลูกแล้วก็เรียงกันต่อไปเรื่อยๆแล้วไงคะแม่เตรียมหม้อเนี่ยวางเอาไว้โอเคตอนนี้เราเอากระทะมาน้ำมันนี่นะคะนิดหน่อยไม่ต้องมากเคยทานไอ้นั่นได้ยังปลาทูต้มเค็มที่เขาใส่ยำยำเยิ่มๆอะไรยำใส่หัวหอมอ่ะลูกไม่เคยค่ะคุณแม่เคยทานแต่แบบที่เป็นต้มเค็มอย่างเดียวเลยค่ะเหรอผัดน้ำตาลปี๊บค่ะกุ้งเอาขวดเกลือมาหน่อยขวดเกลือคุณแม่เก่งมากเลยค่ะแบบดูโปรมากค่ะพี่กุ้งแต่พี่นึกว่ากิ๊กชมเรื่องฝีปากคุณแม่เริ่มมีอาร
มอีกแล้วใส่เกลือลงอย่างนี้เลยกุ้งคะน้ำปลานิดนึงเต็มช้อนเลยน้ำตาลทรายนิดนึงนะลูกนะไม่ต้องอ่ะแม่ไม่ชอบใช้ช้อนแม่ชอบใช้ช้อนธรรมชาติช้อนธรรมชาติเร็วดิค่ะซีอิ๊วดำเพื่อแต่งสีลูกค่ะอันนี้เอามือไม่ได้เอามือเอามือได้จะดูเลยว่าทำยังไงดูสีต้มเค็มมากๆเอาน้ำให้แม่หน่อยเทลงไปเลยลูกค่ะได้ไหมคะจะลองชิมน้ำดูไหมค่ะต้องทุกอย่างต้องจัดหมดเลยนะคะค่ะถ้าคนชอบพริกไทยนะจะเอาพริกไทยชอบพริกไทยใส่ด้วยก็ได้มันก็ต้องเป็นรสเค็มธรรมดาสิคะแม่มันหวานหวานเค็มเค็มค่ะอืมต้องหวานตกใจตัวเองเทราดไปอย่างนี้นี่เวลาเทพริกขาอย่าให้ไปโดนที่เนื้อปลาเพราะในนี้มันร้อนนะลูกนะค่ะก็พยายามเทไปที่ริมริมอ่ะก็เทงใบใหญ่ถูกเนื้อปลานะฮะเทจุดเดียวได้ไหมได้เทไปเลยเทเร็วๆอ้าวไม่บอกว่าเทเร็วด้วยเปิดแรงแรงเลยปิดฝาไหมครับปิดปิดฝาเสร็จปั๊บมันก็เดือดก็พอมันเดือดข้างอย่าปล่อยให้เดือดแรงค่ะเดี๋ยวหนังปลาจะถลกหมดก็ต้องให้ไฟลุมๆลูกถ้าเคี่ยวเตาถ่านก็เคี่ยวหมดไปประมาณถ่านสักเตาหนึ่งหรือสองเตาอย่างเงี้ยเอาหม้อนั้นตั้งเดี๋ยวจะเปิดให้ดูสมมุติว่าแม่เคี่ยวได้ที่แล้วนะค่ะนี่คือแบบที่ตุนไว้นานแล้วอันนี้ยังอันนี้คือจานเล็กหรือจานใหญ่ก็ได้ใช่ไหมคะแม่คะได้ลูกยำเราก็จะตักน้ำเนี่ยราดลงไปหน่อยนะคะค่ะเหมือนยำปลาทูต้มเค็มอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนี่ยใส่น้ำนิดหน่อยลูกค่ะแล้วก็นี่นะค่ะแม่ขาหอมแดงหอมแดงโรยลงไปอ๋อเหมือนพวกยำปลากระป๋องนะแม่เนาะใช่คล้ายๆค่ะคล้ายๆกันค่ะพริกขี้หนูนิดหน่อยค่ะแล้วก็นี่เหมือนกับข้าวต้มนะแม่นะแล้วก็บีบนะลูกนะค่ะอย่างเงี้ยลูกค่ะนี่นะคะกี่ขาข้าวขอบคุณค่ะน้ำเดี๋ยวนี้หนูลองค่ะอยากได้เผ็ดก็พี่ขี้หนูใส่ลงไปเอายังไงจะชิมละอร่อยมากเห็นไหมสาวๆได้ยินไหมหนุ่มแก่เป่าเปรี้ยวเชียวอร่อยดีค่ะแม่สุดยอดครับสุดยอดใช่ไหมทางกับข้าวนี่โอเคเลยใช่ไหมคะอ้าวรสชาติปลาทูต้มเค็มดูจะถูกใจคุณกิ๊กมายุรินอย่างแรงถึงขนาดอร่อยจะต้องยกนิ้วให้ครบเครื่องเรื่องครัวทั้งฝีมือและฝีปากอย่างนี้มอบตำแหน่งชนะเลิศให้ไปเลยครับ